หลังจากที่มีวิดีโอทีเซอร์รวมถึงภาพหลุดออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนและมีกำหนดการเปิดตัวเป็นครั้งแรกของโลกในเย็นวันนี้ก็ได้มีภาพหลุดเพิ่มเติมของ Ford Maverick รถกระบะขนาดเล็กสายพันธุ์ใหม่ถูกเผยแพร่ออกมาอีก1ชุดซึ่งครั้งนี้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะดีไซน์ด้านหน้าที่ถอดแบบมาจากรถกระบะขนาดใหญ่อย่าง Ford F150 รวมถึง All New Ranger ที่กำลังจะเปิดตัวในอีกไม่นานนอกจากนั้นยังมีข้อมูลบางส่วนของ Maverick หลุดออกมาด้วยเช่นกันFord Maverick ถูกวางตำแหน่งทางการตลาดให้อยู่ต่ำกว่า Ranger ทำให้มันกลายเป็นรถกระบะรุ่นเริ่มต้นของ Ford ไปในทันทีโดย Maverick ถูกพัฒนาบนแพลตฟอร์มเดียวกันกับรถ SUV อย่าง Ford Bronco Sport โดยคันสีฟ้าที่เห็นในภาพเป็นรุ่นย่อย XLT มาพร้อมไฟหน้ารูปตัว C ที่เป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของรถกระบะรุ่นใหม่จาก Ford โดยมีบาร์โลหะแนวนอนคาดผ่านกึ่งกลางของหน้ากระจังและเชื่อมต่อไฟเลี้ยวทั้งสองข้างเอาไว้ด้วยกันในขณะที่ไฟท้ายก็ใช้ดีไซน์คล้ายกับรถกระบะรุ่นพี่อย่าง F150 เช่นกันราวกับว่ามันคือการย่อส่วนของ F150 ลงมาจากภาพหลุด Maverick คันสีส้มแสดงให้เห็นว่ารถกระบะเล็กรุ่นนี้จะมีรุ่นย่อย FX4 เป็นส่วนหนึ่งในไลน์อัพที่จำหน่ายด้วยที่มาพร้อมหลังคาซันรูฟล้อลอยแบบ5ก้านขนาดใหญ่มือจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวถังต่างจากรุ่น XLT ที่เป็นสีดำที่ขาดไม่ได้ก็คือสติ๊กเกอร์คำว่า FX4 ที่ท้ายกระบะสำหรับห้องดีไซน์ภายในในส่วนของพวงมาลัยดูคล้ายกันกับของรุ่น Bronco Sport แต่ดีไซน์ของคอนโซลกลางและเบาะนั่งจะต่างออกไปจอแสดงผลกลางเป็นขนาด 15.5 นิ้วรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารผ่านทางระบบ OTA 4GLTE และ Wi-Fi ในด้านขุมพลังคาดว่าจะนำมาจากรุ่น Bronco Sport เช่นกันซึ่งได้แก่เครื่องยนต์เทอร์โบ3สูบความจุ 1.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด177แรงม้าแรงบิดสูงสุด285นิวตันเมตรและเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ EcoBoost 4สูบความจุ 2.0 ลิตรให้กำลังสูงสุด250แรงม้าแรงบิดสูงสุด376นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดขับเคลื่อน4ล้อนอกจากนั้นจะมีรุ่นไฮบริดมาเป็นทางเลือกให้ด้วยอย่างไรก็ตามอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเราจะได้ทราบข้อมูลอย่างเป็นทางการของ All New Ford Maverick ซึ่งรวมถึงแผนการทำตลาดของรถกระบะขนาดเล็กรุ่นนี้ด้วยพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ